ครับมารับรางวัลอะไรยังไงบ้างครับครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้ Proxy นะครับผมมีเสนอชื่อนะครับผมสำหรับรางวัล Best Boy Band of the Year ครับผมของ Guitar Mag Award 2024ครับผมครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ดีใจมากๆที่เราได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีป๊อปรวมถึงวงการเพลงไทยนะครับเป็นยังไงเพลงมันจะมีแรงดันให้เราแบบสร้างผลงานดีๆให้แฟนๆไหมครับหลังจากนี้ครับผมแน่นอนว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราผมคือพวกเราเองเนี่ยก็สัญญาครับผมสัญญากับทุกคนมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีอะไรที่ได้มาตะลึงแล้วก็ผลักดันวงการทีป๊อปให้ได้มากกว่าเดิมจากวันแรกของวันนี้ครับวันนี้ได้รางวัลแล้วเป็นไงบ้างมันเกินคาดเราไหมเฮ้ยโอ้โหวันนี้โอต้าแม็กคือตำนานแล้วลูกจริงต้องบอกเลยว่าต้าแม็กก็อยู่กับคนไทยมานานนะครับแล้วก่อนก็ติดตามตั้งแต่เด็กๆจริงๆนะครับวันแรกที่มีพ็อกซี่มาแล้ววันนี้เราได้มาอยู่ในตรงนี้ก็รู้สึกดีใจมากกว่าที่จะมาอธิบายกับคำพูดจริงๆนะครับถ้าไม่มีทีมงานดีๆของพวกเรานะครับไม่มีพี่สื่อมวลชนไม่มีเพื่อนๆพ็อกซี่เองทั้ง5คนหรือพวกเราทั้ง6คนเนี่ยหรือว่ายูเซอร์เองก็ตามเนี่ยก็จะไม่มีวันนี้จริงๆครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆดีใจมากครับจริงๆสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพวกเราเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่คิดว่าถ้าเกิดขึ้นทางออฟฟิเชียลน่าจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนพวกเราเองก็หวังว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็มีอะไรที่มันแบบไม่ได้ติดอะไรนะครับคิดว่าถ้ามีก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากในเรื่องของซิงเกิลใหม่อะไรหลังจะมีเพื่อนแทนได้ติดตามอีกไหมครับตอนนี้โอ้เร็วๆนี้เลยครับไม่นานเกินรอเดี๋ยวผมให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าครับครับผมตอนนี้จริงๆพวกเรา Proxy เองเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับพวกเรากำลังจะมีโปรเจกต์โซโล่นั่นก็คือ6คน6เพลงครับผมซึ่งกุลกำลังจะปล่อยแล้วในวันที่14มีนาคมนี้ครับผมก็ในวันนี้วันที่12ก็อีก2วันจะปล่อยแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนฝากเพลงนี้ชอบไหมไหนลองบอกมาในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับคุณเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของ Proxy ได้ชัดเจนนะของคนจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับตอนนี้ก็ปล่อยรูปเขาเรียกว่าอะไรคาวดาวแบบว่าให้ตื่นเต้นแล้วเป็นรูป KV พรุ่งนี้ก็เตรียมดูทีเซอร์แล้วก็14เตรียมรับชม MV ได้เลยครับเป็นแนวไหนอะไรแบบก็จากที่ทุกคนถ่ายมานะก็จริงๆต้องเล่าว่าทั้งหมดนี้คือคุณกับทีมงานหลังบ้านเพื่อนทุกคนช่วยกันคิดกันอย่างดีจริงๆนะครับผมก็ต้องรอดูใน MV ว่ามันจะช้าหรือเร็วหรือว่าจะมีผีไหมหรือจะยังไงเพราะรูปที่ปล่อยออกมาคือแบบคือดูน่ากลัวเหมือนบ้านผีสิงใช่ไหมเขาวงกดเขาวงกดเขาวงกดเรืออะไรต่างๆมีผีเสื้อมีไวรัสอะไรอย่างนี้ต้องวิเคราะห์กันดูครับผมเพราะคุณชอบที่ทุกคนดูเซอร์ทุกคนวิเคราะห์ MV มากมันเหมือนเนื้อเรื่องหนึ่งสนุกใช่ไหมฝากแฟนๆหน่อยครับเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นซิงเกิลนี้ได้ก็ฝากชาวยูเซอร์ทุกคนด้วยนะครับผมว่าซิงเกิลนี้ชอบไหมไหนลองบอก Just Talk โดนใจทุกคนแน่นอนครับผมทุกคนอยากให้คุณทำอะไรเป็นแบบนั้นแน่นอนครับสปอยประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ